การเขียนภาพจิตรกรรมไทยเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญโดยน้องๆนะคะได้แสดงทักษะความสามารถและสรรสร้างผลงานออกมาด้วยใจรักออกแบบผ่านลวดลายนะคะโดยในวันนี้ค่ะติดตามไปพร้อมๆกับน้องค่ะน้องเตยหอมน้องมังกรและน้องต้นไม้เป็นน้องๆนักเรียนที่เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลเปิดกว้างให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพิ่มอิสระในการเรียนรู้ให้เด็กๆโดยน้องๆเหล่านี้มีความสนใจในด้านศิลปะมาตั้งแต่เยาว์วัยอย่างน้องเตยหอมที่ชอบวาดรูปมาตั้งแต่วัยเพียง4ขวบจากภาพการ์ตูนน่ารักๆภาพวิวทิวทัศน์ผ่านความตั้งใจของน้องโดยมีครอบครัวคอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจในวันนี้น้องเตยหอมพัฒนาฝีมือของตนเองกล้าที่จะเรียนรู้และชื่นชอบด้านศิลปะทำให้ได้มาเรียนการเขียนภาพจิตรกรรมไทยกับคุณครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตก่อนหน้านี้หนูวาดแบบว่าเป็นแนวงานอะคริลิกแล้วก็สีน้ำค่ะคือไม่ได้วาดจริงจังมากแค่2-3ครั้งต่ออาทิตย์แล้วก็ส่วนหลังจากที่หนูได้มาเรียนลายไทยหลังจากหนูได้มาเรียนกับคุณครูค่ะหนูก็ได้เรียนลายไทยด้วยความสนใจหนูบอกว่าเวลาหนูเหนื่อยอะไรอย่างนี้แม่ก็จะให้กำลังใจบ้างค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เหมือนแบบว่าเป็นรูปเหมือนพวกฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพวกฝาผนังตามวัดแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เอามาวาดอยากจะเป็นศิลปินค่ะแล้วก็อยากจะเป็นพวกสถาปนิกด้วยนอกจากนี้เพื่อนร่วมห้องชั้นเรียนยังมีน้องมังกรที่มาเรียนด้วยกันที่ชื่นชอบการวาดลายไทยโดยคุณครูนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนของน้องๆ น่าสนใจไม่ยุ่งยากและสิ่งที่น่าภูมิใจคือมีผู้สนใจชื่นชอบผลงานของน้องมังกรทำให้มีคนมาติดต่อขอซื้อเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างมากขณะที่น้องต้นไม้เป็นน้องชายของน้องเตยหอมที่ชอบเรียนศิลปะเช่นเดียวกันได้มาเรียนกับพี่ๆและได้ไปเรียนทำอาหารเพิ่มเติมกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตที่ได้เปิดสอนให้น้องๆได้เรียนกันในหลักสูตรระยะสั้นเลือกเรียนได้ตามความชอบและความถนัดเรียนวาดสีน้ำมาก่อนครับแล้วก็มาเรียนวาดลายไทยกับครูอู๋ครับเรียน27วันครับเรียนจันทร์ถึงศุกร์ครับ3ชั่วโมงครับได้มีคนติดต่อมาซื้อโพสต์ใน IG ครับอยากให้เพื่อนๆมาเรียนลายไทยกันนะครับภาพนี้จุดที่มันยากที่สุดคือหัวกระต่ายส่วนตรงที่ง่ายที่สุดคือพระจันทร์ที่เหลือก็คือไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ว่าตรงเมฆจะต้องม้วนให้สวยวิธีการม้วนเราห้ามม้วนแบบม้วนนิดนึงเราต้องม้วนให้เยอะๆตามนี้พี่ๆที่สนใจลายไทยมาเรียนกับครูอู๋ได้เลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยน้องยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยน้องทำได้พอน้องเริ่มทำได้เนี่ยน้องก็เริ่มสนใจประการแรกที่ผมเห็นว่าน้องสนใจเนี่ยก็คือหนึ่งเลยน้องทำเป็นการบ้านคือปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้การบ้านอะไรหรอกเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเรียนแบบอิสระแต่ทีนี้น้องมีการไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองแล้วคุณแม่เนี่ยถ่ายรูปมาให้ผมดูว่าเนี่ยน้องเนี่ยมีการกลับไปนะมีการตั้งใจที่จะทำมันต่อให้ดีขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือน้องมีความสนใจเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่มาผ่านมากขึ้นผู้ปกครองนักเรียนมองว่าเมื่อลูกๆได้มาเรียนทำให้มีสมาธิมากขึ้นการเขียนลายมือสวยขึ้นและถือเป็นการเปิดโอกาสเปิดกว้างให้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่จริงๆตั้งแต่ต้นที่เราเลือกให้เขาออกมาเรียนในระบบโฮมสคูลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเรียนอยากให้เขาได้เลือกในศาสตร์ที่เขารู้สึกว่าเขาเต็มที่กับมันได้หรือว่ามีความต้องการที่จะทำมันจริงๆเพราะนั้นพอเราให้โอกาสแล้วก็ เขาได้ลองทำแล้วเราเห็นแล้วว่ามันมีพัฒนาการมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเนี่ยก็เลย
ตอนนี้หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือเราสนับสนุนเต็มที่เขาอยากทำอยากเรียนอยากใช้อุปกรณ์อยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเนี่ยเราเติมให้เต็มที่เลยครับซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเนี่ยเราพยายามทำมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดกรอบของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็น NQF นะครับที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเมื่อจบแล้วเขาจะมีใบรับรองจากกระทรวงศึกษาและใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพเนี่ยเรามีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งผู้เรียนเมื่อจบแล้วผู้เรียนจะได้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทานสเฟิร์มแรงงานไปนานาชาติได้ที่จะเปิดฐานมะโกกวาดได้นะครับอนาคตเนี่ยผมมีความตั้งใจที่จะเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานของอาหารนะครับแล้วก็ศูนย์ทดสอบของเทคโนโลยีความงามนะครับที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเมื่อเรียนแล้วจะมีใบรับรองแล้วก็มีมาตรฐานยึดโยงกับมาตรฐานของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือกระทรวงแรงงานที่มีมาตรฐานแรงงาน6ระดับของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้เขายึดโยงด้วยสคช.คือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเขายึดโยงอยู่6ระดับเทียบเท่านะครับอย่างนี้เป็นต้นครับผมอยากฝากให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับก็ถ้ามีความสนใจศิลปะเนี่ยก็อยากให้มาสนใจศิลปะไทยด้วยซึ่งศิลปะไทยเนี่ยมีความเป็นรูปแบบเฉพาะซึ่งไม่มีประเทศไหนนะครับเรียนแบบได้ซึ่งรายละเอียดนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าบางทีเนี่ยคนมองว่าแค่เป็นลายกระหนกแค่มองว่ามันเป็นลายสะบัดขึ้นมาเป็นยอดอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นกระหนกแล้วถ้าเกิดเข้ามาเรียนจะรู้ครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยค่ะยังคงได้เห็นที่คุ้นชินจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามที่นำลวดลายไทยค่ะออกแบบผ่านลวดลายเส้นดังนั้นการอนุรักษ์สืบสานและศิลปะไทยค่ะจึงเป็นสิ่งที่ดียิ่งที่จะช่วยกันรักษาให้คงอยู่ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ